สวัสดีจ้ามื้อนี้ลูกอีสานบ้านนาสิพามาหมกหน่อไม้ใส่หม้อเด้อพี่น้องก็ดูก่อนเฮาก็เตรียมหน่อไม้อันนี้ใส่พริกแกงลงไปแล้วที่เฮาตําเองพริกแกงก็มีข่าตะไคร้ใบบักกูดข่าตะไคร้ใบบักกูดหัวหอมหัวกระเทียมจ้ะเฮามาตําละเอียดแล้วเฮามาคลุกใส่หน่อไม้ไว้แล้วส่วนประกอบอย่างอื่นก็มีข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ที่เฮาตําแล้วแล้วก็น้ํายานางยองไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็กะทิมื้อนี้เฮ็ดอาหารไทยผสมลาวด้วยจ้ะมีไทยกะทิพร้อมแล้วก็พริกสดแล้วก็ใบอีตูขาดบ่ได้คือน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกค่ะแล้วก็หมู3ชั้นที่เฮาสิมาบกใส่หน่อใหม่เครื่องแกงที่เฮาตําลงไปแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบบักกูดหัวหอมหัวกระเทียมแล้วก็พริกแห้งด้วยค่ะตําแล้วเอามาคลุกใส่กันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาสิมาปรุงเด้อค่ะนี่บัดนี้เฮาก็สิมาปรุงเด้อค่ะเตรียมแล้วก็มีรสดีกับยายชูพร้อมพี่อยากกินยายชูอยากกินยายชูได้มั้ยเดี๋ยวแม่ปลุกก่อนหาถุงก่อนอยากกินหมูสับโอเคให้มันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวแม่หาถุงก่อนเด้อเอาถุงใส่มือก่อนคุณใส่มือก่อนดูดูข้าวตำหมาอร่อยไหมเนี่ยมาดูเขาเนี่ยใส่น้ำยานางลงไปเลยใส่น้ำลงไปน้ำยานางน้ำยานางน้ำเลยไม่อยากกินเดี๋ยวยังไม่สุกเลยสุกเป็นไม้ไม่กินกับบรรยายน่ะทานกับบรรยายไปเด้อคุกพริกแกงเขาแล้ววันนี้เขาก็ใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่ข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์นี่ตำแล้วเรียบร้อยตำแล้วเรียบร้อยเนียนแล้วก็ใส่เลยเดี๋ยวขยำก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนก้อนเป็นไงเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนก้อนอะไรนะใส่กะทิใส่กะทิเล็กน้อยมื้อนี้เฮ็ดกับข้าวไทยผสมลาวพอแล้วใส่กะทิพร้อมใส่กะทิเล็กน้อยหอมบกอะไรนี่ก็หอมบกแหละก็ปล่อยพี่ฟ้าหาใบตองเขาเล่นหมกใส่หมอกหมกหม้ออะไรเรียกอะไรเอาใหม่มกหม้อหม้อไม้มกหม้อเป็นหม้อสั้นๆจริงเขาจะได้ใบตองนะไปเดี๋ยวแล้วก็ปิดใส่รสดีลงไปจักน้อยจ้ะอยากกินอะไรแค่ความกินเลยยังไม่สุกอยากกินเลยมันยังไม่สุกเลยหมูน่ะขอกินหน่อยมันยังไม่สุกยินดีก็เลยพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่ใส่ยายชูดูไปไปตะกวนให้เขาทำอาหารให้กินยายชูนิดหน่อยยายชูยายชูใส่หมูสามสั่นลงไปหมูสามสั่นน้ำประแดกจักหน่อยหอมน้ำประแดกข้าวน้ำประแดกแม่ขอชิมหน่อยเดี๋ยวสิให้แม่ตักน้ำก่อนตัวใหญ่ๆนี่ทำเองก็ซื้อเนี่ยซื้อมาจ้ะซื้อตับปลาล่ะอร่อยแต่จะมีอร่อยปลาล่ะปลาข้าวแล้วแม่ขอชิมหน่อยปลาแม่ขอชิมหน่อยใส่ปลานิดน้อยแม่ขอชิมหน่อยปลาใส่หลายชิ้นแม่ขอชิมหน่อยปลาแตกเลยแม่นี่ไงชิมดิอร่อย
ุกอร่อยที่สุดเอออร่อยที่สุดบุ้งมาแล้วบุ้งถึงบ้านบ้านใครบ้านมิลลี่ไว้ตัวเป็นร่มเลยแม่ตัวเป็นร่มไหมน้ำเต็มละแม่ให้ปีนอ่ะปีนไปสิโอเคแล้วก็โอเคโอเคมันจะขาดอันนี้นิดนึงโอเคได้ลิลี่น่ะโอเคขาดเค็มอยู่นิดนึงเดี๋ยวใส่น้ำปลาก่อนพี่น้องน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยเพราะเฮาบ่ได้ใส่เกลือถ้าใส่เกลือจะไปใส่ไส้น้ำปลาพี่ก็พอดีตู้ลงไปในผิดเม็ดเพื่อผู้ใดเพิ่นกินเผ็ดอย่าเพิ่นกินเผ็ดเอาไว้ได้แม่ดินนี่มันจะหกหมูก็เลยนะมันกินเผ็ดคนจะได้กินผิดเม็ดกับแกมนี่เดี๋ยวน้อยยังใส่ให้เหมือนสว่างเนาะให้หมดให้หมดต้องมันเหนียวตุ่ยให้หนูเพื่อเขากินก็พอเหนียวตุ่ยตุ่ยก็ให้เหนียวตุ่ยตุ่ยแล้วนี่นะตุ่ยตุ่ยให้หมดหมดเลยแม อันนี้ค่ะอันนี้เราก็จะเอาไปข้างกระทะด้วยค่ะข้างกระทะหน้ากระทะเหรอพี่ดิบฟ้านี่แม่ไปไหนไปดูเลยเอากระปิดฝาปั๊บเดี๋ยวเอาไปข้างแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปข้างกระทะก่อนข้างหม้อแล้วเดี๋ยวขอกดไฟกันด้วยค่ะอันนี้ใส่หม้อนี่ข้างไว้ไม่ต้องใส่ไฟอ่อนๆจักหน่อยนี่เฮาข้างไว้เดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งตอนมันอายมันขึ้นมันฟดมันสิสุกเด้อค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มันฟดก่อนหม้อเริ่มฟดแล้วเดี๋ยวเฮาเบิ่งหน้าตามันว่ามันจะออกมาเป็นจังได๋ว่าต้องใส่ไฟอ่อนๆมันสั่นเขาเบียร์สิตีตากหม้อใหม่เด้อพี่น้องเอ้ยมาตามออกมาเป็นสีฟดบอกๆอยู่เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงรอให้หมูสุกแล้วเขาสิได้มาปรุงกันจ้ะเนี่ยปิดไปอีกจักหน่อยหมูท่านได้สุกปานใดบัดนี้หมูสุกแล้วเขามาเบิ่งหน้าตามันจ้ะว่ามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนี่ตาตามดอกมาเป็นสีเดี๋ยวจ้ะตาตามันออกมาเป็นสีมุกหมอกสูตรลูกอีสานบ้านนาง่ายๆแต่แซ่บเด้อจ้ะอย่าลืมกดติดตามลูกอีสานบ้านนาเด้อจ้าขอบคุณค่ะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า